เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสามนะครับเพราะเหตุใดจึงเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่ต้องรับลูกไปฉีดวัคซีนก็เพราะว่าพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและต้องป้องกันไม่ให้ลูกของตนกลายเป็นแหล่งเกิดโรคระบาดซึ่งจะทำให้สังคมเสียหายนะครับคือถ้าไม่เอาลูกไปฉีดวัคซีนลูกป่วยเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในตัวลูกเนี่ยก็อาจจะแพร่ไปสู่คนอื่นได้นะครับหรือเชื้อโรคอาจจะกลายพันธุ์ในตัวลูกของคุณทำให้ลูกคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยป่วยไปด้วยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังสี่ลบแสดงว่าเป็นเศษส่วนหรือเปล่าเนี่ยก็หายแล้วแหละเป็นเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ